สมุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายคงมีโป้งมือชนกันเราทำใจสงบสักพักหนึ่งด้วยการฝึกใจของเราให้เข้าถึงจุดของความสงบการฝึกจิตของเราจะทำให้จิตของเราสงบด้วยวิธีการกำหนดรู้กายตัวเองกำหนดรู้จิตตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่ระลึกรู้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งในลักษณะอย่างใดแล้วก็ดูตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระคัตสมาธิหลับตานึกถึงใบหน้าของเราจมูกของเราพิจารณาลมที่สองช่องจมูกลมกระทบเข้าลมกระทบออกที่ปลายจมูกของเราลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมแรงลมเบาสังเกตลมที่กระทบปลายจมูกน้อยๆของเราแล้วก็ปล่อยความคิดนึกให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดไปทำให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองขุ่นมัวเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่มาถึงคืออนาคตเราก็นึกไม่นึกถึงนึกไปจะทำให้คนใจร้อนให้นึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างอยู่ทำใจสว่างทำใจสงบอยู่มีพุทธะอยู่ในใจพุทลมเข้าหรือโทลมออกลมที่กระทบเข้าออกที่สองช่องจมูกเราจับความรู้สึกของเราไว้บ่อยลมไม่มีมากลมผ่านเข้าลมเสียก็ออกลมดีก็ออกเข้าลมที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยลมดีลมที่ออกในลมเสียก็ไม่เอาหายใจเข้าหายใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ทำใจสบายสบายปล่อยวางความทุกข์ใจให้หมดไป การฝึกจิตถ้าพูดกันแล้วก็ว่าเป็นของยากบางคนที่ไม่กล้าฝึกเพราะว่าคิดว่าไม่สงบคิดว่านั่งไปก็ไม่สงบเลยไม่นั่งดีกว่าการที่เราไม่นั่งนะก็คือคนไม่สงบนั่นเองคนที่ไม่นั่งคือคนไม่สงบไม่สงบทั้งวันไม่สงบทั้งคืนแต่เราคิดว่าไม่สงบเนี่ยพยายามทำเถอะต่อไปก็สงบไปเองคนที่ทำสมาธินี่มีโอกาสสงบได้ในไม่ช้าแน่นอนคนที่ไม่นั่งเนี่ยไม่มีโอกาสเลยชีวิตนี้จะไม่เจอความสงบเลยเพราะไม่มีอะไรที่จะยึดเหนี่ยวรังจิตใจตัวเองไว้เป็นหนึ่งเดียวใจตัวเองก็เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นร้อยเป็นพันวันวันนึงเป็นร้อยเป็นพันคิดนึกนับจิตตัวเองไม่ถ้วนสารพัดที่จะพอใจไม่พอใจสารพัดที่จะชอบไม่ชอบสารพัดที่จะคิดนึกเจออะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรมันก็คิดไปนึกไปตามสารพัดที่เราจะคิดนึก
นั่นแหละจิตที่ไม่สงบจิตที่คิดนึกนะมีความร้อนอยู่ทั้งนั้นก็เรียกว่าไฟคือความร้อนร้อนใจเรื่อยไม่เย็นไม่ว่างไม่สว่างไม่สงบแต่จิตที่เราฝึกเนี่ยดึงกลับมาตั้งสติกลับมาพุทโธกลับมาพอคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธเป็นการตั้งสติกลับมา สิ่งนี้เนี่ยที่เราทำให้เรามีโอกาสสงบโอกาสจะสงบมีอยู่แล้วในตัวเราขอให้เพียรทำพยายามทำระลึกถึงกายตัวเองอย่าไปคิดถึงกายคนอื่นระลึกถึงหน้าตัวเองอย่าไปคิดถึงหน้าคนอื่นคิดถึงลมหายใจตัวเองอย่าไปคิดถึงจมูกถึงลมคนอื่นถ้าเรารู้จักตัวเองเนี่ยจิตเราจะน้อมเข้ามาเย็นลงเย็นลงจนว่างสว่างเฉยไม่มีอะไรขัดข้องในใจเราต้องฝึกจึงจะรู้ธรรมเข้าใจในธรรมธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นคำสอนที่แนะแนววิธีทำจิตใจตัวเองให้มีที่ยึดเหนี่ยวคือความว่างสงบไม่มีวิธีใดที่จะดีเท่ากับการทำจิตตัวเองให้ว่างให้สงบคนเกลียดกันใจไม่ว่างคนโกรธกันใจไม่ว่างคนอิจฉาริษยากันใจไม่ว่างคนโกงคนเบียดเบียนกันนินทาสรรเสริญให้ทุกข์แก่กันเนี่ยใจไม่ว่างทั้งนั้นนั่นเนี่ยโทษของการที่ทำใจไม่เป็นคือใจไม่ว่างจึงมีความโกรธเกลียดชิงชังในใจตัวเองจึงเกิดความร้อนใจบางคนทนไม่ไหวถึงกับคลั่งถึงกับเดือดร้อนถึงกับทำลายตัวเองทำลายคนอื่นทำลายข้าวของนั่นเพราะใจมันไม่ว่างใจมันไม่ปล่อยวางทำใจไม่ได้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมีจิตที่ยึดเหนี่ยวด้วยลมหายใจแล้วเนี่ยพุทคิดอะไรก็พุทธะพุทโธธัมโมสังโฆช่างปล่อยใครจะทำดีทำลายก็ช่างเขาพอจิตมันปล่อยวางช่างแล้วมันก็เฉยเฉยแล้วมันก็ว่างสว่างสงบมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญก็รู้สึกว่าช่างเขาเราทำดีเราก็พอใจในความดีของเราเพราะมีความดีในตัวเราเราก็เป็นสุขใจสุขทุกลมหายใจหายใจเข้าก็สุขหายใจออกก็สุขหายใจเข้าก็สงบหายใจออกก็สงบหายใจเข้าก็ดีใจหายใจออกก็ดีใจหายใจเข้าก็เบิกบานหายใจออกก็เบิกบานหายใจเข้าก็ลื่นเริงบันเทิงใจหายใจออกก็บื่นเริงบันเทิงใจยิ้มอยู่ในใจยิ้มอยู่ในหน้าเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อในหลักปฏิบัติแล้วสติก็กลับขึ้นมาฝึกสติขึ้นมาให้รู้ตัวสติก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกสมาธิก็คือตามดูจนลมหายใจนั้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนไม่คิดอะไรเลยหรือปล่อยเฉยไปหมดอะไรจะกระทบก็เฉยเป็นสมาธิปัญญาก็คือรู้ทันรู้ละรู้ทันรู้ตัดรู้วางรู้ทุกอย่างที่มีอยู่ในใจตัวเองก็จิตก็เบาสบาย การมาฝึกมาวัดเราก็ต้องการศึกษาเรื่องพุทธศาสนาพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้าได้สอนอะไรซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาก็สอนวิธีดับนี่หัวใจของศาสนาพุทธไม่สอนให้เกิดเพราะเกิดแล้วเป็นทุกข์ดีใจเสียใจเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มีสติมีสมาธิปัญญาให้เข้าไปถึงความดับให้อยู่กับความดับดับตัวนี้จะเรียกว่าเฉยก็ได้จะเรียกว่า
สงบก็ได้จะเรียกอุเบกขาก็ได้จะเรียกว่ารู้ก็ได้จะเรียกว่าวิชาจนะสัมปันโนก็ได้เพราะอยู่กับความดับดับที่ใจเฉยไม่คิดอะไรต่อตายให้มากมายจนเกิดความทุกข์ใจทุกข์มันดับตรงที่เราหมดความห่วงความกังวลความเร่าร้อนจิตก็หยุดกันฉะนั้นการที่เรามาเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยมาศึกษามูลรากของแก่นของต้นเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านกำเนิดเกิดมาก็เพื่อจะเรียนรู้วิชาดับทุกข์ที่ใจนี่เองฉะนั้นเรามาวัดเราก็มาเรียนวิชาทำให้ใจเราสงบดับได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นยิ่งเป็นกุศลคือความฉลาดมากเท่านั้นถ้าดับไม่ได้ก็ยิ่งเป็นความทุกข์ใจมากเท่านั้นเป็นความไม่รู้มากเท่านั้นความไม่เข้าใจของจิตตัวเองมากเท่านั้นอันนี้เรามีเวลามีโอกาสเราก็ได้ฝึกได้ทำอย่าให้เวลาเนี่ยมันหมดไปวันเนี้ยเดี๋ยวก็หมดแล้วตอนเนี้ยนะจากอาตมาพูดเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเวลาที่เราจะปฏิบัติก็หมดแล้วโอกาสอันนี้ก็หมดแล้วถ้าเรามัวนั่งคิดนั่งพูดนั่งนึกอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะทำสมถะให้เกิดความสงบใจพิจารณาวิปัสสนาให้เกิดรู้ทันใจตัวเองเนี่ยก็หมดโอกาสหมดเวลาก็ยถาสัพพีก็ไม่มีอุบายจะทำแล้วอันนี้เราก็ต้องไปรับอารมณ์อื่นต่อไปแหละกลับไปบ้านก็ต้องไปพูดไปคุยไปกินไปเดินไปนั่งไปนอนไปเห็นไปรู้แต่สิ่งที่ร้อนวุ่นวายทั้งนั้นไม่มีสงบเลยแต่เรามานี่เรายังสงบไม่ได้แล้วโอกาสไหนที่เราจะสงบได้ไม่มีแล้วเรามาถึงวัดแล้วเรายังสงบไม่ได้จะไปสงบที่ไหนมาถึงวัดแล้วยังหาความสุขไม่ได้จะหาความสุขที่ไหนมาถึงวัดแล้วยังดับทุกข์ไม่ได้เราจะไปหาที่ดับที่ไหนจะไปรอพวกนี้หรือไปรอประลืนหรือไม่มีแล้วมันมีวันเดียวมีเวลาเดียวเท่านี้เองถ้าเราเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าเรากำลังทำเดี๋ยวนี้อยู่ให้ผลแก่เราอยู่เราก็จะพบจะเห็นความสงบที่ใจของเราแต่ถ้าเรามาวัดเราไม่สนใจเราไม่ทำโอกาสไม่มีนะเหมือนกับรอไปชาติหน้านั่นเองคนไปรอชาติหน้าเลยจะไปเกิดเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วกลับมาทำบุญใหม่คิดอย่างนั้นเป็นคนหลงนี่เราเกิดมาเป็นคนดีไม่ต้องไปรอเกิดชาติหน้าชาตินี้เรามาถึงที่แล้วมาเกิดเป็นคนดีแล้วมามีศีลได้แล้วมามีสมาธิได้แล้วมามีความสงบได้แล้วสงบไม่สงบเนี่ยอยู่ที่เราเหลืออยู่ขั้นเดียวเท่านั้นเองขั้นว่าจะทำไงจะทำให้ใจเราสงบขั้นอื่นเรามีแล้วมนุษย์สมบัติมีทุกอย่างแล้วแต่ขั้นใจสงบในเรายังแพ้ใจตัวเองอยู่ยังไม่ยอมภาวนายังไม่ยอมปล่อยวางยังไม่ยอมเลิกละความคิดตัวเองที่มันทำให้ใจนั้นหนักเป็นทุกข์อยู่ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงว่ามีอยู่ที่ตัวเราควรเร่งรีบทำให้เกิดเสียสมาธิเนี่ยทำไปแล้วจะให้ผลก็บอกคนชะตาไม่ดีเนี่ยคนชะตาโชคลาภไม่ดีวาสนาไม่ดีเนี่ยพอมาทำสมาธิแล้วชะตาดีโชคดีวาสนาดีกลายเป็นชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลยจะคนที่เคยมีปัญหากับครอบครัวจะคนที่เคยมีคนอิจฉาริษยามีคนคอยเบียดเบียนหรือจะคนที่ผิดหวังในชีวิตเนี่ยพอมาทำสมาธิเนี่ยชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงเลยหมอดูนี่ทายผิดเลยบางคนหมอดูบอกโยนดวงชะตาเลยคนนี้ตายแน่อายุ45เนี่ยตายแน่โยนหมอดูทุกคนโยนดวงชะตานั้นทิ้งบอกไม่รอดดูใครทัศชะตาเข้าเงียบตายทุกคน
แต่คนที่รอดเนี่ยคือคนที่มีสมาธิพอมาฝึกมาผลมาเป็นตายตายเป็นตายภาวนามากขึ้นมากขึ้นหมอดูก็ถ่ายไม่ถูกว่าคนนี้จะลำบากเมื่อแก่ก็ไม่ลำบากคนนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยยังเป็นพิการตลอดชีวิตก็ไม่พิการแค่เจ็บเบาๆนี่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเปลี่ยนเข็มทิศทางอารมณ์จิตตัวเองให้มีบุญมีวาสนาเพิ่มมาเพิ่มพลังมาได้นำวิถีทางเหมือนคุณพระช่วยรักษาปกป้องคุ้มครองเหมือนเทวดาช่วยนำพาให้พ้นขีดอันตรายใครจะทำอะไรก็ไม่มีอันตรายเขาเรียกว่าคุณพระคุ้มครองบารมีตัวเองคุ้มครองบารมีทานที่ให้ไว้บารมีศีลที่รักษาไว้บารมีสมาธิที่เราจุจักควบคุมใจให้สงบไม่วุ่นวายสมาธิเนี่ยมันเป็นพลังที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ทุกข์ให้มีอำนาจมีวาสนาที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีทางชีวิตตัวเองให้สูงไปกว่าเดิมเขาบอกนั่งสมาธิในไรมือขาดเนี่ยชะตาขาดเนี่ยนั่งไปในไรมือเนี่ยต่อกันได้เช่นวาสนาเกิดขึ้นได้เช่นชีวิตลอยขึ้นมาได้ก็แสดงว่าใจดวงเนี่ยมันสงบใจดวงนี้มันปีติใจดวงนี้มันเป็นบุญลายมือลายหน้าความรู้สึกต่างๆมันเปลี่ยนแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงหมดคุณแม่บุญเรือนนั่งสมาธิสำเร็จลายมือนี่เปลี่ยนหมดลายเท้านี่เปลี่ยนหมดลายเท้าเนี่ยมีคนหนึ่งแบบคุณแม่ฉันน่ะจนผมเนี่ยจนทำกินก็ไม่ร่ำรวยทำไงช่วยผมทีคนจีนคุณแม่ก็บอกเอาลายเท้าเข้าไปเอาไปบูชาเอาลายเท้าเข้าไปไอ้คนนั้นก็เอาช่างมาวาดลายเท้าไปบูชาเท้าซ้ายเท้าขวาให้คาถาไปภาวนาลายเท้าแม่บุญเรือนเนี่ยพอวาดเสร็จแล้วเนี่ยมีสังมีปราสาทมีเรือสำเภามีดอกบัวมีรูปธงเป็นลักษณะผู้นำเป็นลักษณะสังเป็นผู้มีความมีอำนาจมีชื่อเสียงมีเพชรมีประสาทมีสำเภาคนนั้นพอวาดเสร็จแล้วดีใจเอาไปบูชามีแต่ลาภอย่างเดียวทำอะไรก็เจริญจนมีฐานะดีเลยก็เลยเผยแผ่เอาเท้าคุณแม่เนี่ยไปบูชากันทำให้ทำมาหากินแค่คนเรามีหลายตีนหลายมือเป็นบุญเท่านั้นแหละคนภาวนาได้หลายตีนออกเป็นรูปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเอาไปบูชายังได้ผลเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยประทับฝ่าพระบาทไปที่คนที่เขาคนทันคันธบรรพตเนี่ยเทวดาเนี่ยยินพรหมมากราบไหว้มนุษย์มากราบไหว้ก็มีลาภสักการะมีความสุขสงบแค่กราบพระบาทพุทธเจ้าเนี่ยมีความสุขสงบพ้นภัยอันตรายคนมีบุญแค่ได้กราบบาทเท่านั้นก็ถือว่ามีมงคลตอนนี้เวลาคุณแม่จะสิ้นคุณแม่บุญเรือนจะสิ้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ล้างเมนให้เกลี้ยงที่วัดธาตุทองแล้วก็ดูของแม่ในเป็นพระธาตุเยอะให้เอาผ้าขาวในปูผ้าขาวในปูไว้ที่เมนลองเอาถาดทำสังฆทีแล้วก็เอาผ้าขาวปูบนสังฆสีใส่ถ่านหลายๆกระสอบ4-5กระสอบพอเผาเสร็จแล้วเนี่ยนะร่างคุณแม่เนี่ยเป็นพระธาตุหยดเหมือนเทียนหยดราวหมดลงไปในพักขาว
พอดับไฟธาตุเสร็จแล้วเนี่ยร่างเนี่ยเป็นพระธาตุหมดแต่พระขาวเนี่ยไม่ไหม้พระขาวไม่ไหม้ร่างกายคุณแม่ที่เสื้อผ้านุ่งเนี่ยไหม้หมดแต่พระขาวไม่ไหม้อัศจรรย์ขนาดนั้นลูกศิษย์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นของอัศจรรย์เราไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อแต่นี่ลูกศิษย์ยังมีชีวิตอยู่เขาได้รับผลก็เช่นเดียวพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เผาพระพุทธเจ้าเนี่ยทำพระชุมเพลิงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้ทำเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเอาผ้าขาว17วา18 17วาพันกายแล้วก็ทำหีบเหล็กทำหีบเหล็กแล้วเอาร่างพระพุทธเจ้าใส่ไว้แล้วก็เอาแก่นจันทร์น้ำมันหอมใส่ให้เต็มน้ำมันจันทร์ใส่เต็มโลงเลยแล้วก็เผาด้วยเตโชธาตุธรรมดาไฟเผาเนี่ยจะไหม้แต่พระพุทธเจ้าไม่ไหม้ต้องรอพระมหากัสสปะมากราบพระบาทแล้วเตโชธาตุเกิดขึ้นเองไหม้หมดแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าสิ่งที่จะเหลือเนี่ยมีอยู่ผ้าสาดกคือผ้านุ่งเล็บฟันเขี้ยวแก้วผมพอดับพระธาตุเสร็จแล้วเนี่ยร่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยไหม้กลายเป็นพระธาตุหมดแต่เล็บเนี่ยไม่ไหม้ฝันเนี่ยไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เขี้ยวแก้วไม่ไหม้แล้วก็ผ้าสาดกคือผ้านุ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไหม้ยังอยู่ดีเฉยก็เลยเอาผ้านั้นน่ะห่อห่ออัฐิบรมสารีริกธาตุพุทธเจ้าเอาไว้แจกพระเจ้าแผ่นดินมาทุกทิศเนี่ยทำให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นมหัศจรรย์ของโลกในยุคนั้นผ้าไม่ไหม้นะท่านอธิษฐานของท่านไว้ไอ้นี่เราจะเชื่อไม่เชื่อแต่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องจริงแต่คนสมัยนี้มาเล่าแล้วก็กลายเป็นเรื่องสงสัยก็ถ้าสงสัยก็ให้ปฏิบัติไปต่อไปพอสมาธิของเราถึงแล้วเราก็หายสงสัยเองแต่ถ้าเรายังสงบไม่ได้เราก็กลายเป็นคนสงสัยเขาเรียกว่าปัญญายังไม่ถึงยังลึกซึ้งไม่ถึงคำสอนพุทธเจ้าเพราะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าไสยศาสตร์ลึกซึ้งกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าด้วยวัตถุธาตุไสยศาสตร์ได้ค้นคว้าด้วยวิชาอาคมวิทยาศาสตร์ค้นไม่พบแต่พุทธศาสตร์เนี่ยเหนือธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือเหตุเหนือผลสำหรับคนที่มีสมาธิมีปัญญาเท่านั้นจึงจะเข้าใจถึงพุทธศาสตร์เพราะละเอียดอ่อนลึกซึ้งไปถึงจิตนั่นเลยเขาบอกว่าน้ำแข็งเนี่ยเจาะลงไปลึกภูเขาที่มีน้ำแข็งทั้งหมดเนี่ยเจาะลงไปลึกถึงก้นน้ำแข็งที่สุดของความเย็นนั่นแหละเจาะลงไปลึกถึงก้นน้ำแข็งเลยเนี่ยยังมีความร้อนอยู่เลยเจาะลงไปในลึกในขั้วของโลกเลยนะขั้วโลกน้ำแข็งเลยนะแต่มีความร้อนอยู่ในน้ำแข็งไม่มีเย็นทั้งหมดกลายไปว่าน้ำแข็งทั้งหมดเนี่ยเจาะลงไปยังไงก็ยังมีความร้อนอยู่ไม่ปราศจากความร้อนยังมีความร้อนอยู่ในตัวของมันทั้งที่มันมีความเย็นแต่มันซ่อนความร้อนของมันอยู่ในน้ำแข็งได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ของคนแล้วไปวัดความร้อนมีอยู่ในน้ำแข็งทุกก้อนมันมีความร้อนของมันในตัวที่มีความเย็นกับร้อนผสมกันไปแล้วมันจึงจะกลายเป็นน้ำแข็งการหุ้มห่อของมันยังมีความร้อนอยู่นี่เราตามหลักวิทยาศาสตร์เขามีแต่ว่านิพพานในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเย็นเกินกว่านิพพานจิตของคนเราเนี่ยไม่มีร้อนถ้าสงบแต่ทุกอื่นยังร้อนทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเย็นได้มันมีความร้อนเจือปนเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันก็ยังร้อนแต่มันร้อนน้อยหน่อยถ้าออกมาข้างนอกมันร้อนมากขึ้นแต่จิตที่ทำถึงความเย็นถึงนิพพานถึงความดับเนี่ยไม่ร้อนเลย
นี่มีที่เดียวที่ไม่ร้อนเลยคือจิตที่สงบเย็นนั่นน่ะจิตที่ไม่ร้อนเลยคือนิพพานคือความดับฉะนั้นการเข้ามาวัดเราต้องการมาถึงความเย็นความดับอันนี้คือหัวใจของพุทธศาสนาเราจะต้องตอบอันนี้ให้ได้ว่ามาวัดทำไมมาปฏิบัติทำไมมาทำบุญทำไมก็ทำเพื่อให้ดับทั้งหมดดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับเวรดับกรรมดับทุกคนเราไม่อยากเกิดเช่นเกิดทุกข์ใจไม่มีใครอยากเกิดเกิดเคราะห์กรรมก็ไม่มีใครอยากเกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีใครอยากเกิดโชคชะตาร้ายก็ไม่อยากเกิดเสียใจก็ไม่อยากให้เกิดในใจเราทุกคนอยากให้เกิดดีเพราะต้องการจะดับสิ่งที่ไม่ดีความเจ็บก็ไม่อยากเกิดความแก่ใครก็ไม่อยากให้เกิดความตายก็ไม่มีใครอยากให้เกิดในตัวเราในครอบครัวเราทุกคนกลัวความเกิดแต่ทุกคนก็วิ่งไปหาความเกิดเพราะทุกคนยังหาความโกรธมากอยู่ความโลภมากอยู่ความรักความชังมากทุกคนก็ยังมีความเกิดอยู่ในตัวแต่คนที่จะหนีความเกิดพ้นก็คือเข้าไปสู่ความดับนั่นเองนั่นในบุคคลนั้นน่ะจะไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีไข้ไม่มีภัยไม่มีความเศร้าโศกเสียใจคือเข้าถึงความดับนั่นเองเรียกว่าดับความไม่รู้ตัวให้มีความรู้ตัวรู้ใจของเราเรียกว่าวิชชาคือความรู้ความสงบที่ใจรู้ความดับที่ใจถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็คงจะต้องคอยไปอีกนานกว่าเราจะเข้าใจวิธีการฝึกจิตใจของเราแล้วบางทีก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปและอาจจะไม่มีโอกาสด้วยซ้ำไปถ้าเรามัวหลงอยู่มัวประมาทอยู่อันนี้เราก็ต้องควรพิจารณาให้เข้าถึงหลักธรรมประพฤติปฏิบัตินี้เป็นสมบัติผู้ดีในตัวเราเป็นมหาสมบัติในตัวเราเราจะไปช่วยเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ใจของเราเอาเถอะคนอื่นมีทุกข์เราก็อาจจะมองทุกข์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเรามีทุกข์หรือคนอื่นมีทุกข์เรารู้สึกว่าจะดิ้นรนว่าทำไมจึงเป็นกับเราทำไมจึงเกิดขึ้นไม่น่าจะมีกับเราทำไมจึงลำเอียงเหลือเกินทุกข์อันนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ยอมรับความจริงการที่เราไม่ยอมรับความจริงก็จะมีความคับแค้นใจเศร้าโศกเสียใจอาทรร้อนใจทุรนทุรายก็สักว่าใจเหมือนคนที่ไปป่วยมากๆในโรงพยาบาลที่ดิ้นรนอยากจะหายกระสับกระส่ายพวกนั้นนะพวกไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับทุกข์ที่เกิดแก่ตัวเองไม่ยอมรับสภาพความจริงที่ทุกคนเรามีขันธ์ห้าต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติเรายอมรับความจริงแล้วเราก็ยอมเจ็บยอมป่วยยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าอะไรจะเกิดเราก็ยอมรับนี่คือหลักธรรมที่เป็นวิชาดับทุกข์ของเราอันนี้ควรใช้ปัญญาแล้วจะเป็นวิชาที่ช่วยตัวเราครอบครัวเราให้รู้จักปล่อยวางอะไรเป็นคนรวยก็เจ็บได้คนรวยก็ตายได้คนรวยก็แก่ได้คนสวยก็เจ็บได้ก็แก่ได้ก็ตายได้คนจนก็เจ็บได้ก็แก่ได้ก็ตายได้คนโง่ก็เจ็บได้ก็แก่ได้ก็ตายได้คนฉลาดก็เจ็บได้ก็ตายได้แก่ได้คนมียศมากก็แก่ได้ตายได้เจ็บได้คนไม่มียศก็แก่ได้เจ็บได้ตายได้เช่นเดียวกันที่จุดหมายปลายทางก็คือไม่มีอะไรเป็นธรรมดาเหมือนกันทุกคนเช่นคนรวยบางคนเมื่อมีทุกข์ไม่ยอมรับเมื่อมีสุขเลยยอมรับนี่คือปัญหาหัวใจคนจนบางคนเมื่อมีทุกข์ไม่ยอมรับเมื่อมีสุขเลยยอมรับนี่คือปัญหาหัวใจคนโง่เมื่อมีทุกข์แล้วไม่ยอมรับมีสุขแล้วยอมรับคนฉลาดเมื่อมีทุกข์แล้วไม่ยอมรับมีสุขแล้วยอมรับพวกนี้ก็คือเรียกว่าคนประเภทเดียวกันคือประเภทอยู่ในทุกข์กษัตริย์ประเภทที่มีทุกข์ใจเช่นเดียวกันพวกที่ปล่อยวางไม่เป็นพวกที่หาสติไม่ได้หาปัญญาไม่ได้พ
พวกทำใจไม่ได้เพราะไม่เคยเจริญปัญญาไม่ยอมรับความจริงพวกนี้ไม่รู้จักธรรมะธรรมโมไม่เคยฝึกสมาธิปัญญาจึงยอมรับทุกข์ไม่ได้แต่ทุกข์นั้นก็หนีไม่พ้นต้องตามมาทุกข์ของความสวยทุกข์ของความสาวคืออะไรทุกข์ของความสวยความสาวก็คือความบกพร่องในร่างกายเช่นมันไม่สวยเหมือนเก่าเอาแค่ผมงอกสักเส้นหนึ่งเริ่มเป็นทุกข์แล้วคิดแล้วก็ใจหายเมื่อก่อนผมไม่งอกมันมางอกแล้วยังไงฟันไม่หักมาหักในนี่เป็นความทุกข์อย่างยิ่งนี่มันเป็นทุกข์เพียงทุกข์เบาๆมันจะต้องมีมากกว่านี้อีกมันจะต้องเพิ่มมากกว่านี้อีกจนไม่มีอะไรที่จะกั้นหัวใจตัวเองได้จนต้องพลั้งพลูร่ำร้องเศร้าโศกเสียใจบางคนเนี่ยคิดฆ่าตัวตายคิดหนีไปจากโลกนี้ก็เพราะไม่ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยยอมรับว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแต่ใจเราไม่เปลี่ยนแปลงใจเรามั่นคงใจเรามีศีลสมาธิแก่แต่กายใจไม่แก่ใจยังสงบอยู่ความทุกข์ร้อนมันก็น้อยลงดูที่คนมีเงินมีทองแค่พิการเนี่ยหาความสุขไม่ได้เดินไปทำงานถูกเหล็กมันตัดเท้าโอ้โหนิ้วสี่นิ้วเนี่ยขาดหมดเลยคิดดูสิคนเรามาถูกตัดนิ้วสี่นิ้วขาดเนี่ยถ้าปรงไม่ตกจะทำยังไงบัติเหตุเกิดขึ้นนิ้วสี่นิ้วขาดมาเลยถูกเหล็กมันทับขาดหมอก็บอกต่อไม่ได้นี่เงินเป็นร้อยล้านยังต่อเท้าไม่ได้เงินช่วยไม่ได้ซะแล้วเพราะกรรมมันอยู่เหนือเงินเหนือทองทำไงนอนเป็นทุกข์ผลที่สุดก็ต้องตัดใจถ้าของเรามันก็อยู่กับเราถ้าของไม่ใช่ของเรามันก็ไม่อยู่กับเราแสดงว่าไอ้เท้าสี่นิ้วเนี่ยไม่ใช่ของเรามันจึงได้หายไปจากเราตัดใจได้ก็เลยทำใจได้ก็คิดหาทางปกปิดต่อไปว่าออกจากโรงพยาบาลเราก็หารองเท้าใส่คนอื่นเขาคงไม่เห็นเท้าเราด้วนยังน้อยก็สบายใจขึ้นมาแต่จะเอานิ้วกลับคืนมามันไม่กลับคืนมาแล้วเพราะมันของไม่ใช่ของเรานี่เรามองเห็นแล้วว่าไอ้แค่แหวนเงินทองเนี่ยเป็นของทำให้เราสุขชั่วที่เรามีอยู่แต่ถ้าร่างกายเราเป็นอะไรไปแล้วมันไม่เกิดก็ช่วยเราไม่ได้คนที่มีธรรมะเท่านั้นนะที่จะยอมรับความจริงอะไรมันเสียไปหมดไปก็รู้สึกว่าทำใจได้แต่คนเราถ้าไม่เอาธรรมะแล้วอะไรไปเสียไปหมดไปเนี่ยรู้สึกมันจะทรมานจิตใจของเราเหลือเกินมันถูกผัดพรากจากของรักความรู้สึกที่มันสงบมันไม่มีมันจะเร่าร้อนเป็นทุกข์อยู่จนไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นพวกเราก็จงมาทำใจกันเพื่อความดับศึกษาความดับความเกิดมันมีอยู่ในตัวเราแล้วในใจเราแล้วตลอดเวลาอะไรมันจะต้องเกิดทั้งนั้นดีใจเสียใจความแก่ความเจ็บความตายความปัดภาคจากของรักมันจะต้องเกิดอยู่ในชีวิตเราคนคนเดียวเนี่ยมีทุกอย่างคนคนเดียวมีทุกชนิดแต่เราก็ต้องทำใจเพื่อไปต่อสู้กับสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยเหมือนไม่มีทำให้มันจบสิ้นไปมันจะเกิดอะไรเราก็ต้องยอมรับความจริงนั่นแหละคือการเข้าถึงธรรมะเป็นวิชาดับทุกข์ที่ใจของเราเราต้องลงมือปฏิบัติต้องพุทโธธัมโมสังโฆต้องหัดภาวนาถ้าช้าไปกว่านี้แล้วเราจะทำใจอะไรไม่ทันจากสติติดต่อไปทุกลมหายใจพิจารณาลมหายใจของเราติดต่อกันไปจิตของเราก็จะเป็นสมาธิคือความสงบ
หรือปัสสัทธิคือความสงบชั่วขณะหนึ่งเมื่อเรามีสมาธิความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสงบก็เกิดขึ้นในตัวเราเรียกว่าปัญญาเกิดปัญญาคือรู้ว่า ใจเราสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรเราก็ควรพิจารณาเข้ามาที่ตัวเองก็เรียกโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่ใจปัจจตังรู้เฉพาะตนเมื่อรู้เฉพาะตนเราก็เริ่มสงบเฉพาะตนพิจารณากายของเรานั่งอย่างไรก็รู้สึกอย่างนั้นพิจารณาจิตของเราคิดอะไรเราก็รู้สึกว่าคิดอะไรอยู่เพราะใจคนเรานั้นคิดชอบคิดนึกทั้งที่เราไม่อยากคิดมันก็คิดไม่อยากนึกมันก็นึกเป็นธรรมชาติของจิตที่อยู่เฉยไม่ได้เราก็ให้มีปัญญารู้ทันว่าความคิดของเรานั้นเราไม่ตามไม่ปรุงตามเรื่องเก่าไม่ปรุงตามเรื่องใหม่เอาแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งหลับตาอยู่ลืมตาอยู่สว่างอยู่สงบอยู่สบายอยู่การดูตัวเองเขาเรียกว่าดูเหมือนคนดูในกระจกดูตัวเองเหมือนคนส่องกระจกคนไม่ดูตัวเองเหมือนเอากระจกไปส่องให้คนอื่นย่อมไม่เห็นตัวเองเพราะไม่ได้ดูตัวเองการดูตัวเองเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะใจดูคนอื่นไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะใจเพราะทุกคนเราเนี่ยมาจากใจสุขก็มาจากใจรักชอบเกลียดชังก็มาจากใจไม่ใช่เป็นคนใครสร้างให้เราตัวเราเป็นผู้สร้างสุขและทุกข์ขึ้นมาเองสวรรค์ก็ไม่ใช่มีใครทําให้เราไปสวรรค์นรกก็ไม่มีใครผลักให้เราไปตกนิพพานก็ไม่ใช่ไปอยู่ไกลตัวเองไม่ใช่ไปอยู่ฟากฟ้าป่าหิมพานต์นิพพานก็คือรู้จักดับความโกรธดับความร้อนก็คือเย็นนั่นเองสวรรค์ก็คือการได้ความรู้สึกอิ่มใจปราบปลื้มปิติอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่าสวรรค์เกิดขึ้นในใจนรกไม่มีใครผลักให้เราไปตกแต่เราตกเองก็คือเราไปคิดเรื่องที่ไม่ดีคิดที่เราพูดไม่ดีคิดที่เราทำไม่ดีแล้วก็คิดเรื่องแต่ไม่ดีนั่นก็เรียกว่านรกเราพาตัวเองตกเองที่ใจเราดังนั้นเราก็ยกจิตของเราให้สู่นิพพานคือความว่างคือความสงบก็คือการฝึกสติสติมาสัมปชานโนเมื่อสติมาแล้วสัมปชัญญะความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นใจก็ไม่ลอยใจก็ไม่หลงใจก็ไม่พะวงใจก็ไม่อึดอัดขัดเคืองใจก็สงบว่างสว่างสบายใจเขาเรียกว่าพุทธะเกิดขึ้นในใจของเราฉะนั้นการทำจิตของเราถือว่าจะเป็นเรื่องยากก็ไม่ได้ไปขยืมจิตใครมาทำเมื่อเราไม่ได้ไปขยืมจิตใครมาทำก็เหมือนกับของง่ายที่ไม่ต้องไปขยืมไม่ต้องไปคว้าไกลตัวเองเพราะของมันอยู่ที่จิตเราแล้วอยู่ที่กายเราแล้วเมื่อเราจะไปภาวนาว่าพุทโธเราก็ไม่ต้องไปจ้างไปวานไปขอใครมาพุทโธไม่ต้องวิ่งหาที่ไหนไม่ต้องไปวัดโน้นไม่ต้องไปวัดนี้ก็เพียงวัดก็คือพุทโธที่ลมหายใจของเราก็พอเมื่อเราได้พุทโธเนี่ยเรียกว่าเราได้ทำบุญเราได้สิ่งที่เราหาได้ใกล้ตัวเองหรืออยู่ที่ตัวเองของยาก
ก็เหมือนไม่ยากของยากจริงๆนั่นก็คือการที่ไม่ทำที่ไม่น้อมมาใส่ใจตัวเองท่านอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะไม่ได้เอาใจใครทำบุญก็ไม่ได้เอาใจใครทำบาปก็ไม่ได้เอาใจใครทำสวรรค์นิพพานก็ไม่ได้เอาใจใครไปเราเอาใจตัวเองนะเป็นผู้พาไปถ้าเรารู้ธรรมะเรามีความสงบเนี่ยเราจะรู้ธรรมะถ้าเราไม่สงบเราจะรู้ธรรมะไม่ได้เพราะจิตมันจะวุ่นวายจิตมันจะสับสนมันมีเรื่องมากในหัวใจเราคนนี้เรื่องร้ายๆก็มีมันมีสารพัดที่มันจะคิดนึกเราก็รู้เลยว่าใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ภาวนาไม่ควบคุมเนี่ยมันก็คงจะไม่จบสิ้นได้ง่ายก็คงจะคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนไม่มีจบไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ยึดไม่มีที่เหนี่ยวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งเลยที่คนคิดจึงกลุ้มใจเสียใจร้องไห้เร่าร้อนเป็นทุกข์ประทมค้มคืนพวกนี้ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีพุทโธไม่อยู่พุทธะไม่อยู่กับเราก็วุ่นวายใจพอพุทธะไม่อยู่กับเราก็ไม่วุ่นวายใจ เราก็สงบมีทุกข์ก็มันไม่มีทุกข์ก็เรียกว่าเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์ร้อนแต่กายใจไม่ร้อนหิวแต่กายใจไม่หิวเรียกกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บพุทธะอยู่ในใจเราแล้วก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นนำมามากขึ้นกว่าที่เราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยเราไม่เคยเข้าวัดไม่เคยประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่รู้ก็ถึงความไม่รู้อยู่นั่นเองเมื่อไม่รู้ก็จะไปเห็นได้อย่างไรเมื่อไม่เห็นก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจฉลาดได้อย่างไรแต่เราได้เข้าวัดเราอย่างน้อยเราก็ได้รู้พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ใจพุทโธผู้ตื่นเบิกบานที่ใจอย่างน้อยเราก็รู้ว่าวิธีการทำสมาธิเนี่ยแบบพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เป็นเรื่องทำที่ตัวเองทำจิตใจของเราให้รู้จักความสงบความสงบอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปสนใจความสงบสนใจเพียงว่าลมให้ใจเราเป็นอย่างไรลมหายใจของเราเข้าน้อยออกน้อยเข้ามากออกมากหยาบละเอียดเราก็ดูตรงนี้แล้วความสงบก็ตามมาเองความสุขก็ตามมาเองความรู้ความเข้าใจความเห็นต่างๆก็ตามมาตรงลมหายใจนี่เองพอจุดยืนจุดเกาะจุดนิ่งของจิตมันอยู่ที่ลมหายใจที่เราวุ่นวายเราโกรธมากเกลียดมากรักหลงมากวุ่นวายใจมากก็เราจับลมหายใจไม่ได้เราไปนึกถึงลมคนอื่นไปห่วงคนอื่นไปทุกข์แทนคนอื่นไปทุกข์แทนคนอื่นจิตเราเลยไม่มีลมไม่รู้ลมมันก็เลยมีแต่ร้อนมีแต่ความร้อนใจทุกวันเนี่ยเรื่องเราไม่ค่อยมามีเวลาดูลมตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองแล้วก็จิตนั้นก็ดิ้นรนจิตนั้นก็ดิ้นรนมันคนเราไม่เจอที่ร่มเย็นไม่เจอที่ร่มเย็นจิตมันก็เร่าร้อนเจอที่ร่มเย็นมันก็ร่มเย็นเราก็ต้องสังคมกับคนสงบสังคมก็คนคิดน้อยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยเป็นคนสงบมากเราคบคนรักสงบ
ถ้าเราคบคนไม่รักสงบเลยจะวุ่นวายมากเพราะเขาไม่สงบเพราะเขาคิดมากพูดมากเครียดมากเราก็ปล่อยเป็นทุกข์เพราะเขาก็ระบายอารมณ์ระบายความทุกข์ใจระบายความเครียดวันนี้ก็ระบายพรุ่งนี้ก็ระบายเขาไม่จบสักวันเดียวเพราะเขามีแต่ความคิดเราก็รับอารมณ์เขาไม่หวัดไม่ไหวก็หาจุดยืนของความเย็นสบายไม่ได้สักวันเดียวพุทธเจ้าจึงบอกคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นคบคนสงบเราก็สงบคบคนไม่สงบเราก็ไม่สงบคดโคคดคบคนคดโกงเราก็คดโกงตามเขาคบคนซื่อตรงเราก็ซื่อตรงตามเขาคบคนใจเย็นเราก็ใจเย็นตามเขาไอ้ที่เราเย็นไม่ได้เราไม่คบเขาไอ้ที่เราซื่อไม่ได้เพราะเราไม่คบเขาฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยก็มีเวลาที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเพราะเราไม่มีอะไรที่จะพึ่งได้นอกจากคำสั่งสอนของพุทธเจ้าวิธีการฝึกตนปฏิบัติตนให้เข้าถึงศีลสงบกายวาจาสมาธิสงบใจปัญญาคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรถูกผิดดีชั่วเป็นบุญบาปสงบหรือไม่สงบเข้าถึงจิตใจตัวเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้ในขันธ์ห้ารอบรู้ในทุกรอบรู้ในการละทุกรอบรู้ในว่าขันธ์ห้าทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่จริงไม่แน่นอนการที่เราลุกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นอิริยาบถ4เนี่ยมันปิดบังทำให้คนเราเนี่ยไม่เกิดปัญญาเห็นทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราการที่คิดโน่นคิดนี่เนี่ยเราไม่มีสติเข้าไปพิจารณาเราก็ไม่เห็นทุกข์ของใจไม่เห็นความลำบากของใจแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วทุกข์เนี่ยทนไม่ได้สักคนเดียวทุกข์ทนไม่ได้อย่างไรเช่นร่างกายของเราเจ็บรักษาไม่หายเราจะเสียใจมากเพราะเราอยากหายหรือคนอื่นที่เรารักษาไม่หายเราจะทุกข์กับขันธ์ห้านี้มากเพราะเราไม่อยากพัดพรากจากของรักที่มันรักษาไม่หายที่เราไม่ปฏิบัติเท่ากับเราหนีความจริงพอไปเจอทุกข์อันนี้แล้วเราก็รับไม่ได้เราก็เลยกลายเป็นคนเศร้าโศกเสียใจเป็นคนผิดหวังคนเดียวเพราะเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติพิจารณาทุกข์ที่ตัวเราในยามบททั้ง4ที่มันปิดบังอยู่ทำให้เราหลงว่าเราไม่ทุกข์ทำให้หญิงให้ชายหลงว่าเป็นสุขสนุกสนานลื่นเลงนึกว่าโรคนี้เป็นความสุขอย่างเดียวแต่เราไม่มีธรรมะเราก็เลยหลงแต่ถ้าเรารู้ธรรมะก็รู้ว่าโลกนี้มีความทุกข์มากกว่าความสุขเพียงเดินผิดพลาดหน่อยเดียวเราก็หกล้มเจ็บตัวและทุกข์ทันทีหรือเราเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นโรครักษายากเราก็ทุกข์ทันทีหรือเป็นโรครักษาไม่หายเราก็ทุกข์ทันทีหรือคนที่เรารักเขาเป็นอะไรขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงตายเราก็ทุกข์ทันทีทุกข์จนทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเพราะเราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นเองเราจึงปล่อยให้ทุกข์นั้นครอบงำใจเราเราก็หลงว่ามันเป็นความสุขแต่ที่ไหนมันมาทรมานที่หลัง มันมาทบต้นทบดอกด้วยความประมาทด้วยความหลงนี่เองมันจึงมาเรียกค่าทายของเราแพงๆหรือมาเรียกกำไรแพงๆคือมันมาทำให้เราเจ็บปวดจนสะดัดความรู้สึกนั้นไม่ออกอันนี้ทุกที่พวกเราจะต้องพบต้องเจอทุกคนแต่คนที่มีทุกข์
แต่ก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วแก้ไม่ได้เหมือนกับคนเอาเรื่องเมื่อวานมาทะเลาะกันวันนี้คนหลงไม่รู้ธรรมะก็จะเอาเรื่องเก่ามาทะเลาะกันใหม่เอาเรื่องที่พูดไปแล้วเอาเรื่องที่ทำไปแล้วเอามาขัดคอกันใหม่เอามาเถียงกันใหม่เอามาทะเลาะกันใหม่เอามาฆ่ามาตีกันใหม่นี่เป็นรอยโกรธรอยพยาบาทคนเราที่แตกแยกกันทะเลาะกันฆ่ากันมีเรื่องมีราวมันเอาเรื่องเก่ามาทะเลาะใหม่แต่ถ้าทำใจได้ถูแล้วว่าเมื่อวานมาแล้วไปแล้วเราเริ่มต้นเอาปัจจุบันวันนี้พวกนี้ค่อยทำความดีกันต่อไปถ้าคนเราเอาปัจจุบันแล้วเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าสอนปัจจุบันนะธรรมคนเราก็ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเกลียดกันไม่ต้องโกรธกันเพราะไม่เอาเรื่องเมื่อวานมาทะเลาะกันไม่ต้องเอาเรื่องเดือนที่แล้วปีที่แล้วมันแล้วก็เร็วไปพอมาใหม่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันอนิจจังไปแล้วอนัตตาไปแล้วปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะแก้ไขตัวเองและสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขสงบเพราะเรารู้ใจของเราคนเราที่ทะเลาะกันก็เอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่คนเราที่แก้ปัญหาตกก็คือไม่เอาเรื่องเก่าเอาแต่ปัจจุบันเอาแต่สติสมาธิปัญญามาขบคิดมาแก้ไขปัญหาปัจจุบันว่าเมื่อแก้ปัจจุบันและอนาคตก็เป็นไปด้วยดีนี่คือหลักปฏิบัติธรรมตามที่พุทธเจ้าท่านบอกอารมณ์ปัจจุบันน่ะดีพุทโธไว้พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพุทลมเข้าโธลมออกหรือจิตเป็นพุทโธไม่ต้องภาวนาจิตก็เป็นพุทโธแต่ถ้าจิตยังไม่เป็นพุทโธก็ภาวนาจนกลายเป็นพุทโธเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้เมื่อเราทำจิตของเราได้แล้วอยู่ที่ไหนเราก็สบายใจเพราะใจเราเย็นอยู่คนเดียวก็เย็นอยู่กับคนหมู่มากก็เย็นถ้าใจเราร้อนอยู่คนเดียวก็ร้อนอยู่หมู่มากก็ร้อนไม่ดีเราต้องทำให้พุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ลืมไม่หลงเนี่ยกลับคืนมาให้มีอยู่ในจิตของพวกเราให้มากขึ้นเราก็จะได้มีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวคือมีหลักทางใจของเราเข้ามาแล้วจึงมีปัญญาเห็นความจริงอย่างนั้นเวลาเรามีเราก็ควรถ้าโอกาสนี้หมดไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะคนเราไม่มีที่พึ่งอะไรนอกจากความสงบใจเท่านั้นเองความสงบใจที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้อยู่เรื่อยเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราคนถ้าขาดสติแล้วไม่มีที่พึ่งเลยจะคิดจะนึกอะไรมันก็ไม่มีที่พึ่งแต่ถ้ายังมีสติอยู่สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ว่าเราทำอะไรยังมีที่พึ่งแม้จะโกรธก็ยังห้ามความโกรธได้เพราะเรามีสติควบคุมคือมีการปฏิบัติทำจิตของเราให้มีพุทธะอยู่เรื่อยก็จะเป็นผู้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองสงบอยู่มากขึ้นอันนี้เราต้องศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มาภาวนาเราจะไม่รู้เลยเราต้องฝึกให้ใจเราเข้าสู่ภวังค์คือความสงบคณิกะสมาธิสงบขณะหนึ่งขณะนี้อุปจารสมาธิเริ่มชำนิชำนาญมากขึ้นด้วยความสงบอัปปนาสมาธิดับความทุกข์ร้อนใจได้หมดไม่มีอะไรอาวรเหลือแต่จิตดิ่งลงไปสู่ความสงบอย่างเดียวไม่รับรู้อะไรทั้งหมดนั่นเป็นความสงบที่แท้จริงเมื่อออกมาแล้วก็มีความเบิกบานจิตใจอย่างมากมายเพราะใจเราปลดเปลื้องจากความทุกข์เร่าร้อนได้ดีพอเข้าไปสู่ความสงบอันลึกซึ้งเราก็จะเชื่อในพระพุทธเจ้าสอนในธรรมะพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์ความเชื่อมั่นของเราก็มากขึ้นเพราะจิตของเราสงบคนที่ไม่สงบก็จะเชื่อไม่ได้เพราะจิตตัวเองยังเร่าร้อนอยู่ฉะนั้นการฝึกการปฏิบัติเนี่ยจึงช่วยทำให้เราเกิดปัญญาได้มากขึ้นเข้าใจในหลักคำสอนได้
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจอย่างดีที่สุดอันนี้เนี่ยเรียกว่าที่พึ่งทางใจของเราดูตัวเองซะบ้างดูคนอื่นมานานแล้วมีดูผิดๆถูกๆมานานคนอื่นก็ดูเราผิดๆถูกๆแต่ตัวเราเนี่ยจะดูตัวเองถูกดูตัวเองดีดูตัวเองไม่ดีดูตัวเองไม่ดีนะดีแล้วดูถูกแล้วดูตัวเองไม่ดีแล้วก็จะเห็นตัวเองดีพอเห็นไม่ดีแล้วก็คิดจะทำดีเช่นเราทะเลาะกับตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนที่จะไปด่าคนอื่นธรรมะสอนอย่างนั้นทางโลกไม่สอนงั้นด่าคนอื่นให้สบายใจก่อนตัวเองไม่ให้ใครด่านินทาคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากให้ใครนินทาเราเกลียดคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากเกลียดตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดเราเกลียดคนอื่นนี่อยากเกลียดแต่ตัวเองไม่อยากใครเกลียดอยากให้คนอื่นรักเราอิจฉาคนอื่นอิจฉาได้ไม่อยากให้ใครอิจฉาเราชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นเขาวิตกคนอื่นเขาเป็นทุกข์แล้วเราก็ดีใจทำคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครทำเราไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราซ้ำเติมคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราคนเราเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเขาจึงว่าธรรมะไม่ใช่เห็นแก่ตัวบางคนมีธรรมะเขาวัดเขาว่าเห็นแก่ตัวแต่ธรรมะเนี่ยเป็นคนใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวหรอกใจเขาใส่ใจเราไม่เมื่อเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเราก็ไม่อิจฉาเขาพอรู้ใจแล้วว่าคนอิจฉากันเนี่ยไม่ดีถูกอิจฉาแล้วก็เสียใจเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเลยเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็รู้ใครๆในโลกนี้ก็ไม่ต้องการให้ใครอิจฉากันเลยทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเลยก็รู้แล้วว่าทุกคนไม่อยากให้เราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเขาเขาอยากให้ทุกคนรักเขาให้หมดทั้งโลกเลยรักน้อยก็ไม่พออยากให้รักมากๆอยากเห็นใจเขามากๆเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ตรงกันแสดงว่าโลกนี้คนเราต้องการตรงกันแต่ว่าใจคนเราไม่ตรงกันตรงที่ว่าชอบเอาเปรียบกันชอบอยากได้ดีคนเดียวอยากได้ความสุขคนเดียวแต่ไม่แบ่งความสุขให้แก่โลกเป็นสุขถ้ากลายเป็นคนไม่มีธรรมะก็เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเราก็จะคิดว่าคนอื่นก็คงไม่อยากให้เขาเกลียดเขาเราก็จะไปเกลียดเขาเราอยากคนอื่นรักเราเราก็จะไปเกลียดเขาเราก็จงเมตตาต่อเขาอกเขาอกเราเหมือนกันเราไม่อยากให้เขานินทาเราเขาก็ไม่อยากให้เรานินทาเขาเราก็จะไปนินทากันอย่าไปให้ลอยป้ายสีกันเราก็ไม่อยากให้ใครโกรธเราใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครโกรธเขาเกลียดเขาแสดงว่าไอ้ความโกรธเกลียดนี่ใครก็ไม่อยากได้ทุกคนปรารถนาความดีหมดเมื่อรู้ว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นทุกข์แล้วเราจะทำกันต่อไปทำไมเราก็จงใช้ธรรมะเข้ามาดับแล้วเข้ามาอโหสิกรรมเสียมาตัดรอนความไม่ดีในใจกันเสียเขาก็ไม่อยากให้เราด่าเขาเราก็ไม่อยากให้เขาด่าเราเมื่อเรารู้ว่าใครๆก็ไม่อยากให้ใครด่ากันเราก็จะด่าเขาทำไมแต่คนเรามีอคติอย่างหนึ่งไม่อยากให้ใครด่าตัวเองไม่อยากให้ใครอิจฉาตัวเองไม่อยากให้ใครกลั่นแกล้งตัวเองแต่ธรรมะที่จะแก้ใจคนได้บอกว่าต้องด่าตัวเองก่อน
ต้องด่าตัวเองก่อนต้องนินทาตัวเองก่อนว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนที่จะไปว่าคนอื่นไม่ดีติเตียนตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนประณามตัวเองก่อนประณามตัวเองเลวก่อนจึงค่อยประณามคนอื่นเลวคนเรานี่กลัวการประณามตัวเองเลวกลัวเหลือเกินคนอื่นจะประณามเราว่าเป็นคนชาติเลวเราก็เลยรีบประณามคนอื่นให้เลวแต่หารู้ไม่ว่าการประณามคนอื่นนั้นเป็นการกระทำผิดศีลธรรมใครเราจะอยากให้ใครประณามใครเมื่อรู้อย่างนั้นพุทธะจึงสอนนะให้ตีตัวเองให้เตือนตัวเองประณามตัวเองอ่ะดีแล้วอะไรที่ไม่ดีมันยังน่าประณามอยู่เช่นวาจาพูดหยาบคายเนี่ยควรจะประณามว่าเราพูดไม่ดีเรานินทาเขาบ่อยๆจะพูดเรื่องไม่ดีให้เขาเนี่ยเราจงประณามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบหาเรื่องชาวบ้านเราเห็นคนอื่นเขาดีเราทนไม่ได้เราชอบอิจฉาเขาจงประณามตัวเองว่าใจเราริษยาเขาแล้วหรือเราเป็นคนเลวแล้วหรือใจเราริษยาเขาแล้วหรือเห็นเขาดีเราทนไม่ได้หรือกระสับกระส่ายเราจงประณามตัวเองเลยว่าเราไม่ดีเราจึงต้องคิดในแง่ไม่ดีกับคนอื่น